ตามความเคลื่อนไหวกันอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของการส่งเงินประกันสังคมนะคะที่ทางด้านของหอการค้าไทยเนี่ยนะคะเสนอบอกว่าทางรัฐเนี่ยนะคะให้ต่ออายุมาตรการลดส่งเงินสมทบประกันสังคมนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างไปอีก3เดือนค่ะจะได้เป็นการบรรเทาผลกระทบนะคะที่เกี่ยวที่เกิดขึ้นจากทางเศรษฐกิจแล้วก็การแพร่ระบาดของโควิดด้วยนะคะนี่เป็นเสียงจากทางด้านของคุณพจน์อารามวัฒนานนท์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะบอกว่าได้ยื่นข้อเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อให้สำนักงานประกันสังคมขยายมาตรการลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนต่อไปอีก3เดือนระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนะคะหรือจะไปจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้นหลังจากมาตรการนี้ได้สิ้นสุดแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะคุณพจน์บอกว่าหอการค้าได้รับร้องเรียนจากสมาชิกถึงสภาพปัญหาการดำเนินธุรกิจในช่วงสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ต้องพึ่งพากำลังแรงงานจึงเสนอให้ขยายมาตรการลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมออกไปอีกเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและประคองธุรกิจของผู้ประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งถ้าหากว่าดูในช่วงปัจจุบันแล้วเนี่ยนะคะมีมาตรการด้านแรงงานในสถานการณ์โควิด-19 ที่ดำเนินการอยู่อย่างเช่นมาตรการเชิงรุกในการตรวจคัดกรองความเสี่ยงแรงงานทั้งคนไทยและต่างด้าวมาตรการเร่งรัดจัดสรรวัคซีนให้ผู้ประกันตนมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนและนายจ้างในพื้นที่29จังหวัดมาตรการผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติ3สัญชาติตามมติคณะรัฐมนตรีให้สามารถทำงานต่อในราชอาณาจักรไทยได้นะคะรองประธานกรรมการหอการค้าไทยบอกว่ามาตรการเหล่านี้ส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการจ้างงานช่วยบรรเทาภาระด้านสาธารณสุขของแรงงานและผู้ประกอบการลดความเสียหายในระบบธุรกิจและรักษาการจ้างงานในประเทศค่ะ